วันนี้หนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองตั้งแต่ช่วงเช้า9โมงเช้าก็คือเรื่องของการที่อัยการสูงสุดนะคะมีโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการแถลงเรื่องของประเด็นมาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรนะที่สุดแล้วกระบวนการสำนักงานอัยการสูงสุดนั้นก็มีการพิจารณาสำนวนมีคำสั่งฟ้องในกรณีที่นายทักษิณชินวัตรนั้นมีการกระทำความผิดเรื่องของมาตรา112แล้วก็นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็ผิดเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคม2558นายทักษิณชินวัตรเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศก็คือสื่อที่เกาหลีใต้นะแล้วก็การกระทำในครานั้นเนี่ยเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรจริงแต่ว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจของอัยการสูงสุดแล้วก็ได้มีการพิจารณานะคะในการสั่งฟ้องในครานั้นหลังจากนั้นมาพอนายทักษิณชินวัตรกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยก็มีการพิจารณาเพิ่มเติมมีการสอบสวนในประเด็นที่ทางด้านของนายทักษิณชินวัตรร้องขอความเป็นธรรมก็เลยมีการดำเนินการในการสอบสวนเพิ่มเติมจนนำมาสู่กระบวนการในวันนี้ค่ะพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรจึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของอัยการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตั้งแต่แรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ในชั้นแรกพันตำรวจโททักษิณหรือนายทักษิณชินวัตรหลบหนียังไม่ได้ตัวมาทำการสอบสวนร้อยตำรวจตีพงนิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานอัยการสูงสุดในขณะนั้นพิจารณาสำนวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่19กันยายนปี2559ว่าเห็นควรสั่งฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรทุกข้อกล่าวหาต่อมาพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นต่อมาวันที่17มกราคมปี2567อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งพฤติการและข้อเท็จจริงทางคดีให้กับพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรได้ทราบแล้วปรากฏว่าพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดต่อมานายอำนาจเจริญรักอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทุกประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมและพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วพร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การสอบสวนเพิ่มเติมให้กับอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาบัดนี้นายอำนาจเจริญรักอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พ.ศ.2560มาตรา8ที่สุดแล้วก็รอนะคะ18มิถุนายนเวลา9นาฬิกานะคะเพื่อที่จะต้องดูว่านายทักษิณชินวัตรนั้นจะมาพบกับพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาล
ต่อไปอย่างไรขณะเดียวกันทนายความของนายทักษิณชินวัตรนะก็เปิดเผยถึงประเด็นทั้งเรื่องของอาการป่วยแล้วก็บอกด้วยว่าเอ๊ะทำไมคลิปที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักฐานสำคัญแต่ทำไมอัยการเนี่ยถึงไม่มีเอาคลิปตัวนี้มาเป็นพยานหลักฐานตัดต่อหรือเปล่าต้นฉบับอยู่ตรงไหนมีการพูดคุยสอบสวนแล้วหรือยังค่ะครับก็ทางด้านคุณวินยัตชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณนั้นก็เปิดเผยหลังอัยการแจ้งผลในคดีดังกล่าวโดยยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรนั้นมีอาการป่วยจากโควิดจริงโดยได้รับการแจ้งจากนายทักษิณว่ามีอาการไข้เนี่ยถึง38องศาเซลเซียสเจ็บคอพูดและจากการพูดคุยโทรศัพท์พบว่ามีอาการเสียงแหบอีกทั้งยังมีการยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งได้รับการตรวจจากสถาบันมีใบประกอบวิชาชีพและใบประกอบโรคศิลป์นะครับแต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นโรงพยาบาลหรือว่าสถาบันการแพทย์ของรัฐหรือว่าเอกชนแต่ยืนยันหนักแน่นว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือและอัยการนำไปพิจารณาจนอนุญาตให้เลื่อนการสั่งฟ้องได้เดี๋ยวไปฟังนะครับในสิ่งที่นายวินยัตชาติมนตรีนั้นได้ออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆหลังจากอัยการนั้นสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรครับณเมื่อวานนี้คืออาการท่านมีไข้38องศาเจ็บคอนะครับและผลตรวจก็อย่างที่ปรากฏแต่ณวันนี้ผมยังไม่ได้พบท่านนะครับและเมื่อคืนก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านดังนั้นอาการที่ท่านรักษาหรือท่านดำรงชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าเหมือนคนไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วไปหลายคนอาจจะเคยเป็นโควิดมาแล้วหรือหลายคนอาจจะไม่เคยเป็นผมก็เคยเป็นมาแล้วดังนั้นผมบอกได้เลยว่าช่วงเป็นโควิดเนี่ยก็เนื้อตัวร้อนนะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆกินยาตามแพทย์สั่งดูอาการตามไปนั่นเท่านี้ครับผมขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยสถาบันทางการแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์นะครับและก็เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือดังนั้นถ้าพนักงานอัยการท่านไม่เชื่อหรือหลายครั้งเวลาเราไปเลื่อนผมเป็นทนายมาจะ30ปีแล้วเนี่ยถ้าหากยื่นใบรับรองแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็เชื่อศาลก็ให้ความเคารพนะครับเนื่องจากว่าไม่มีแพทย์คนใดหรอกครับที่จะรับรองเรื่องเท็จนะครับทีนี้เนี่ยครับในเรื่องของคดีกันบ้างนะครับก็บอกว่าในคดีนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยคลิปวิดีโอที่ใช้เป็นหลักฐานนั่นเนี่ยมองว่าอาจจะมีการตัดต่อและคลิปที่ถูกนำมาแจ้งความก็เป็นคลิปที่นำมาโดยทหารซึ่งในขณะนั้นมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจึงมองว่าอาจเกิดความไม่เป็นธรรมและอาจมีการตัดต่อคลิปครับความสงสัยของหลายคนเนี่ยก็ห้ามกันไม่ได้แต่ความสงสัยก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะนำมาพิสูจน์หรือจะให้ผมตอบนะครับผมขออนุญาตที่จะตอบท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องความสงสัยผมก็ถือว่าเป็นความสงสัยของแต่ละท่านไปแต่ข้อที่จริงที่ผมนำเสนอต่อคณะทีมทำงานของอัยการและอธิบดีอัยการคดีอาญานั้นเนี่ยคือความจริงที่ปรากฏตามเอกสารจากสถาบันการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีใบอนุญาตรับรองแล้วนะครับการตรวจก็เป็นการตรวจอย่างถูกต้องนะครับข้อสงสัยหรือความประจวบเหมาะหรือห่วงเวลาอย่างใดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ให้คิดง่ายๆครับว่าอยู่ๆวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวเป็นไข้ท่านรู้ไหมครับว่าท่านจะต้องเป็นวันนั้นเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้และมันบอกไม่ได้ล่วงหน้าและอย่างนึงนะครับที่สามารถที่จะคิดได้ตามผมได้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่25ท่านไปภารกิจที่นครราชสีมาท่านได้พบคนจำนวนมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะติดเชื้อในเวลานั้นหรือไม่หลังจากนั้นท่านก็มีอาการพอท่านมีอาการท่านก็ไปพบแพทย์เท่านั้นเองครับนี่คือความเป็นจริงมีหลายประเด็นที่เราต่อสู้และขอความเป็นธรรมเช่นยกตัวอย่างก็ได้นะครับเรื่องของคลิปวิดีโอที่นำมากล่าวหาเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอต้นฉบับเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นที่กล่าวหาท่านจริงๆเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อนี่คือสิ่งแรกนี่คือพยานหลักฐานที่นำมากล่าวหาถ้าอัยการตอบคำถามนี้ไม่ได้ต่อศาลในอนาคตที่จะต้องไปสู้กันในศาลเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะฮะและประการต่อมาคลิปหรือพยานหลักฐานที่ผู้ใดเอามายื่นให้ก็คือทหารเป็นคนมาแจ้งข้อกล่าวหามาแจ้งความขอโทษนะครับผมไม่ได้โทษทหารทุกคนนะฮะผมถามคนบุคคลที่มากล่าวหาหรือคนที่กล่าวหาเป็นอีกคนนึงซึ่งเป็นตำรวจในขณะนั้นเนี่ยพวกท่านจะรับผิดชอบต่อพยานหลักฐานที่เป็นเท็จอย่างไร
ผมถามคำนี้ฮะถามดังๆเลยอายุความไม่หมดแน่นอนครับดังนั้นเราไปสู้กันในศาลผมบอกว่าผลการตรวจพิสูจน์ที่เราพยายามพิสูจน์ให้ศาลเอ้ยให้อัยการได้ตรวจสอบเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นเท็จนะครับและเป็นคลิปที่ตัดต่อไม่ใช่คลิปต้นฉบับฟังให้ชัดๆนะฮะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ขาดว่าคลิปนั้นคือคลิปปลอมถ้าหากพิสูจน์แล้วมันเป็นเท็จแล้วมันปลอมแล้วมันตัดต่อแล้วนำมากล่าวหาท่านทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นลูกความผมเนี่ยถามว่าคนเหล่านั้นจะรับผิดชอบอย่างไรคุณต้องหาคลิปต้นฉบับคลิปที่ถูกต้องมาสิเพราะเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานว่าคือการตัดต่อถ้าคุณจะบอกว่าไม่ใช่การตัดต่อคุณต้องเอาพิสูจน์ว่าต้นฉบับคืออะไรครับคือจริงๆทนายวินยัติชาติมนตรีนั้นก็คงไม่ต้องถามนะฮะว่าผู้ที่นำคลิปนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายทักษิณเนี่ยนะจะรับผิดชอบอย่างไรท่านเป็นทนายเนี่ยท่านก็ฟ้องเขาเลยสินะฮะคือก็เป็นวิธีการในการที่จะเอาคืนใช่ไหมฮะนะทีนี้นักข่าวถามคุณวินยัติชาติมนตรีว่า18มิถุนายนเนี่ยนายทักษิณจะมาพบอัยการตามคำสั่งหรือไม่ลองฟังคำตอบดูครับ18มิถุนายน67นะครับเป็นวันที่ท่านอัยการเนี่ยอนุญาตให้เลื่อนไปหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่ผมบอกฮะก็ขอบคุณทางอัยการนะครับแล้ว18มาได้หรือไม่ที่ถามนะครับผมตอบแบบว่าท่านมีหน้าที่ต้องมาส่วนจะมาได้หรือไม่ได้วันที่18ดูกันครับนะครับและท่านต้องมีหน้าที่ต้องมาเพราะท่านมีเงื่อนไขในการประกันตัวนะครับส่วนจะเกิดอะไรขึ้นหรือมาได้ไม่ได้เนี่ยขอให้ถึงวันนั้นนี่ฮะก็ยังไม่ยืนยันนะมีหน้าที่ที่จะต้องมาแต่จะมาได้หรือไม่ได้นั้นก็รอในวันนั้นฮะนั่นก็คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอีกเกือบ1เดือนข้างหน้านะครับวันที่18มิถุนายนเขาก็เปิดทางไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามาได้ก็จะมาครับเออนะแต่หน้าที่ต้องมาเออนะฮะแต่ว่าควันหลงทั้งก่อนแล้วก็หลังจากที่ทางด้านของโฆษกของสำนักงานอัยการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณอ่านเนี่ยมีอย่างเช่นตอนก่อนผมพาคุณผู้ชมย้อนไปก่อนที่จะมีการแถลงคดีกันแล้วกันคุณวัชระเพชรทองนะครับพี่แจ็คของผมนี่แหละอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดถึงกรณีที่นายทักษิณให้ทนายไปยื่นคำร้องขอเลื่อนการฟังคำสั่งของอัยการสูงสุดโดยอ้างว่าตัวเองติดโควิดเนี่ยนะฮะคุณแจ็คบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่คุณแจ็คเนี่ยตั้งข้อสังเกตอย่างที่ผมบอกคุณต้องย้อนไปก่อนนะย้อนกลับไปก่อนที่คุณประยุทธ์จะอ่านแถลงตอน 9:30 นวันนี้คุณแจ็คบอกว่าที่น่าสังเกตคือพนักงานอัยการที่เป็นผู้บริหารคดีนี้คือนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอัยการผู้เคยทำตัวเป็นหมอที่ยืนยันว่านายทักษิณป่วยจริงขั้นวิกฤตขวัญใจชาวเน็ตนั่นเองทีนี้คุณวัชระบอกว่าที่เป็นขวัญใจชาวเน็ตเนี่ยก็เพราะว่าอะไรยังจำวันที่นายทักษิณไปรับทราบข้อกล่าวหาได้ไหมนายปรีชาสุดสงวนคนนี้แหละที่แถลงกับสื่อมวลชนการันตีให้นายทักษิณว่าจากสภาพที่เห็นนายทักษิณซึ่งนั่งวีลแชร์มาพบอัยการดูแล้วป่วยขั้นวิกฤตเดินไม่ไหวและจากการพูดคุยนายทักษิณก็ไม่ค่อยมีเสียงคุณแจ็คบอกว่าก็จากการที่อธิบดีอัยการทำตัวเป็นหมอนี่แหละก็ถูกล้อเลียนจากสังคมชาวเน็ตไปทุกวงการสร้างความเสื่อมเสียให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นอย่างยิ่งคุณแจ็คบอกเขาจึงส่งหนังสือร้องเรียนจริยธรรมของนายปรีชาสุดสงวนไปที่อัยการสูงสุดและคณะกรรมการอัยการว่ามีความประพฤติผิดจริยธรรมอัยการหรือไม่แต่ยังไม่คืบหน้านะครับทีนี้พอทนายของนายทักษิณยื่นหนังสือเลื่อนนัดโดยอ้างว่าคิดว่าติดโรคโควิดนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีจะต้องตรวจสอบใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคจริงตามที่ส่งมาหรือไม่หรือป่วยการเมืองเพราะเมื่อวันก่อนนายทักษิณยังแข็งแรงไปยกดาบต่อหน้าย่าโมที่โคราชอยู่เลยแต่พอสายข่าวรายงานว่าอัยการสูงสุดสั่งฟ้องกับป่วยการเมืองอ้างว่าเป็นโควิดกระทันหันไม่มีใครในประเทศนี้เชื่อนายทักษิณอีกแล้วทีนี้คุณแจ๊กแกทำนายไว้ไงซึ่งปรากฏว่าผิดนะฮะคุณแจ๊กแกทำนายก่อนที่คุณประยุทธ์จะอ่านว่าเชื่อว่านายปรีชาจะอนุญาตให้นายทักษิณเลื่อนฟังคำสั่งแน่นอนในวันนี้อธิบดีอัยการจะทำตัวเป็นหมออีกครั้งหรือไม่จะมาแถลงด้วยตนเองหรือไม่ก็ต้องจับตาดูแต่นายปรีชาไม่ควรสั่งคดีอนุญาตให้เลื่อนนานเกินความต้องการของนายทักษิณเพราะอาจจะมีเสียงโหฮาจากพี่น้องที่รักความยุติธรรมทั่วประเทศไอ้ตรงนี้คือแปลว่าสมมุติว่าเขาขอเลื่อนไป25มิถุนาคุณแจ๊บบอกคุณไม่ต้องให้เลื่อนไปเกินกว่า25มิถุนานะ อะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะโหฮะแต่พอ 9:30 อ่านก็สั่งฟ้องนะครับแล้วก็ให้เลื่อนจริง
พราะมีใบรับรองแพทย์แต่ให้ถึงแค่18มิถุนายนเท่านั้นนะคะพักรักษาตัวแค่3มิถุนายนคราวนี้ไปดูเรื่องของคุณหมอวรงค์เดชกฤตวิกรมนะคะพอหลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดมีการแถลงถึงประเด็นเรื่องนี้ก็โพสต์ข้อความขอขอบคุณอัยการสูงสุดที่ทำให้องค์กรอัยการมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ศรัทธามากขึ้นสอดคล้องกันกับที่สว.สมชายแสวงการนะคะมีการโพสต์ข้อความแล้วก็มองว่าคือถ้าเกิดว่านายทักษิณชินวัตรเนี่ยปล่อยไปถึงขั้นมาฟังคำสั่งแล้วทางด้านของสว.สมชายแสวงการเนี่ยเขามองว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการประกันตัวนะถ้าไม่อนุญาตมีการประกันก็ต้องถูกส่งเข้าเรือนจำแล้วจังหวะช่วงนี้มันเป็นจังหวะไม่ดีเพราะว่ากลุ่ม3นิ้วส.ส.ก้าวไกลโดนคดีมาตรา112ตัดสินจำคุกถ้วนหน้าถ้าปล่อยให้นายทักษิณชินวัตรรอดคดีแบบค้านสายตาอันนี้มันอาจจะเป็นการจุดกระแสความไม่เท่าเทียมบานปลายได้เหมือนกันนอกจากนี้สว.สมชายแสวงการนะยังมีการโพสต์ข้อความว่ารู้ทันว่าเหตุใดจำเลยถึงป่วยเนื่องจากว่าถ้าอัยการสูงสุดยืนสั่งฟ้องก็ต้องมีการนำส่งไปฝากขังทันทีจำเลยจะขอประกันตัวแต่ว่าน่าจะไม่รับการประกันตัวเพราะว่าอยู่ระหว่างการพักโทษแล้วก็มีการหยิบยกตัวอย่างจากคำตอบของอาจารย์นักกฎหมายเขามีการยกตัวอย่างแบบนี้ว่ามีสมมุติว่านายทอทงถูกจำคุกคดีถึงที่สุดนายทอทงเนี่ยอยู่ระหว่างรับโทษเมื่อถูกฟ้องอีกคดีหนึ่งอัยการโจทฟ้องโดยขออายัด ตัวอีกคดีหนึ่งเมื่อฟ้องศาลในคดีที่สองแล้วจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่ามีพฤติการหลบหนีศาลหรือว่าผู้พิพากษาคนที่สองต้องรับผิดสรุปว่ามีหน้าที่อายัดตัวเท่านั้นไม่ปรากฏว่าใครจะอนุญาตให้มีการปล่อยคดีที่2ไม่มีอำนาจแล้วก็หน้าที่ที่จะปล่อยตัวชั่วคราวได้ครับอีกคนหนึ่งครับคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมประธานไทยพรรคไทยพักดีนะครับโพสต์เฟซบุ๊กสั้นๆนะบอกว่าขอขอบคุณท่านอัยการสูงสุดท่านนี้ที่ทำให้องค์กรอัยการมีความน่าเชื่อถือและศรัทธามากขึ้นแล้วก็แฮชแท็กอสสก็คืออัยการสูงสุดเนี่ยฮะสั่งฟ้องทักษิณมาตรา112นะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของนายทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งในการแถลงของคุณประยุทธ์เองก็มีคนสับสนแล้วก็งุนงงกับเขาเรียกว่าอะไรคำนำหน้านามนายทักษิณคือคุณประยุทธ์เนี่ยแถลงว่าพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรทุกคำก็เลยงงๆกันแต่ชัดเจนแล้วคือสั่งฟ้องทุกคดีทุกข้อกล่าวหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา112และสั่งให้มาพบอัยการเพื่อนำตัวส่งฟ้องในวันที่18มิถุนายน2567นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ